สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยต้องบอกแบบนี้ครับว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองนั้นนะครับจะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนกับจะมีเรื่องราวจุกจิกใจทำให้รู้สึกอึนๆมึนๆนะครับไม่สบายใจเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารนั้นไปนำหน้าลัคนาอยู่ซึ่งจริงๆมันก็นำหน้าของมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าดาวดวงอื่นๆนั้นส่งผลทำมุมที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทำให้ชาวลัคนากลุ่มนั้นหาเรื่องเครียดเรื่องจุกจิกใจนะครับอย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่3เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9แล้วก็เรื่องการงานก็จะมีความสำเร็จแฮปปี้ขึ้นเรื่องเครียดก็จะมาลายหายไปเช่นกันแต่ก็จะต้องเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นทุ่มเทให้กับงานเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินนั้นดูเหมือนชาวลัคนาราศีกุมจะเริ่มจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินเรื่องทองให้ไปในทิศทางที่ดีได้ยิ่งขึ้นการเงินขยับดีขึ้นงานก็ดูเหมือนจะลงตัวมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเป็นภาระในด้านจิตใจในเรื่องของงานคุณก็จะจัดสรรปันส่วนและแก้ไขให้มันเป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจใครที่รอการติดต่อการดีลอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของงานสุดท้ายแล้วจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยไปเดินอยู่ในภพอริไปอยู่กับดาวพุธมรณะโอ้โหดาวความรักดาวเจ้าเรือนความรักไปอยู่ในภพอริแล้วเสือกไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจู่ๆมีเรื่องเครียดเรื่องจุกจิกขึ้นมาแบบไม่เป็นเรื่องพูดง่ายๆคือดวงมันทำมุมในลักษณะที่ทำให้ชาวกลุ่มนั้นเครียดนะครับบางอย่างเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเองเพราะว่าดาวมันมาจากเรือนมรณะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอาริไปอยู่กับดาวความรักและไปอยู่ในเรือนอาริด้วยนะครับโอ้โหมันทำให้สองเด้งอ่ะเหมือนกับว่าคุณเองนั้นจู่ๆไปคิดอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ทำให้ตัวเองเครียดทำให้ตัวเองไม่มีความสุขทำให้ตัวเองนั้นจุกจิกใจทั้งๆที่จะไม่มีอาจจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าดาวมันมาจากเรือนมรณะไงฮะมรณะมันหมายถึงความเครียดความป่วยคิดไปเองจนจุกจิกใจหรือป่วยนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกุมทั้งคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่ยังโสดอยู่นะครับระวังความคิดของตัวเองให้มากต้องพยายามมีสติเลยต้องบอกเลยครับว่าดาวที่อยู่ในภพมรณะไปอยู่กับดาวความรักแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอาริด้วยเนี่ยมันจุกจิกใจคุณต้องพยายามปรับความคิดตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะแฮปปี้ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์หน้าที่ถึงเนี้ยคุณก็จะแฮปปี้ขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดาวมันก็จะเริ่มค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนขยับดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะแฮปปี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE @นะครับ @HORA @24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ
ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกัน